อย่าเพิ่งปิดนะครับคนที่เปิดมาดูแล้วเนี่ยผมขอท้าให้คุณดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบคลิปนี้นะครับไม่มีซาวครับไม่มีเพลงไม่ตลกไม่สนุกแล้วก็ไม่ซึ้งทั้งคลิปนี้นะครับจะมีแค่พวกเราสองคนนั่งคุยอยู่กับคุณย้ำนะครับผมขอท้าให้คุณดูคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีการสคิปไปข้างหน้าไม่มีการหยุดไม่มีการวอกแวกไปดูอย่างอื่นคุณสามารถเลือกได้ครับว่าคุณจะดูให้จบหรือคุณจะปิดมันไปซะตอนนี้แต่ผมขอท้าให้คุณดูให้จบคุณคงเริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าคลิปนี้มันน่าเบื่อหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเรามีอะไรสนุกๆหรือมีอะไรหักมุมซ่อนอยู่ในคลิปนี้ผมขอโทษนะครับไม่มีครับผมขอทดสอบอะไรบางอย่างนะครับเมื่อกี้คือ10วินาทีที่ผ่านไปนะครับหลายคนคงรู้สึกว่ามันนานเป็นชั่วโมงปกติเนี่ยคนเราสามารถก้มดูมือถือโดยใช้เวลานานๆได้เหมือนว่าคุณกำลังจะมีสมาธิกับมันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับข่าวสารและสื่อบันเทิงมากมายนับล้านนะครับถูกฟีดเข้าไปในมือถือของคุณทุกวันคุณสามารถเลือกดูอะไรก็ได้เพียงแค่คุณขยับปลายนิ้วของคุณคุณยังจำตอนที่คุณเป็นเด็กได้ไหมครับบางครั้งคุณสามารถมองมดที่เดินผ่านในขบวนเนี่ยได้ทีละเป็น10นาทีหรือ20นาทีบางครั้งคุณอาจจะนั่งอยู่ในห้องสมุดเพื่อหาข้อมูลต่างๆได้ทีละหลายชั่วโมงหรือทั้งวันความจริงก็คือคุณสมาธิสั้นลงครับจากผลสำรวจในปี2015เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าคนเราสามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เฉลี่ยอยู่ที่8วินาทีซึ่งลดลงจาก12วินาทีในปี2000ในขณะที่ปลาทองสามารถทำได้อยู่ที่9วินาทีครับถ้าคุณดูคลิปเดียวนี้นะครับมาถึงตอนนี้ได้ผมยินดีด้วยนะครับมันกำลังจบแล้วครับไม่ว่าคุณจะชนะหรือว่าแพ้นะครับคลิปนี้ได้ให้อะไรบางอย่างกับคุณหรือเป็นคลิป2นาทีที่ไร้ความหมายคุณเท่านั้นครับที่จะตอบได้ไม่มีการอะไรวะไม่มีการคิดอะไรครับจากคนสำเร็จนะฮะโดยที่ไหนวะเพียงแค่คุณขยับปลายนิ้วคุณสิ่งที่จบครับและนั่นคือจริงจบใช่ไหมใช่หรอวะขออ่านหน่อยดิอ่านหน่อย